สวัสดีครับผมทนายเดชาทนายคลายทุกข์นะครับเมื่อเช้านี้ FC ถามปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องการขายดาวรถยนต์ที่เช่าซื้อหรือการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อต้องทำอย่างไรนะครับนะการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อหรือการขายดาวในกรณีที่เราอยากจะขายรถนะครับเนื่องจากผ่อนไม่ไหวนะหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับต้องติดต่อไปที่ไฟแนนซ์เพราะเขาเป็นเจ้าของรถยนต์นะครับหลังจากนั้นก็นัดคนซื้อคนขายไปเจอกันที่ไฟนั้นแล้วก็เปลี่ยนสัญญาเราจะได้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแล้วคนใหม่ที่จะซื้อรถก็ไปเป็นคู่สัญญากับไฟแนนซ์แทนนี่คือวิธีการที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้พอผ่อนรถไม่ไหวก็เอาไปประกาศทาง Facebook ขายรถยนต์นะขายดาวรถยนต์กับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่คนที่มาซื้อก็จะเป็นพวกเต็นท์รถยนต์พอซื้อไปเรียบร้อยก็เอาไปขายต่อรถก็หายไปเลยแล้วก็ไม่ผ่อนต่อสุดท้ายไฟนั้นก็มาฟ้องคนที่เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อก็ต้องรับผิดถูกยึดทรัพย์ถูกอะไรก็ว่ากันไปรถก็ไม่มีหนี้ก็ต้องใช้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะและนอกจากนี้ไฟนั้นก็อาจดำเนินคดีกับคนเช่าซื้อในข้อหายักยอกคนที่ซื้อไปรับของโจรนะตามมาด้วยนะก็ติดคุกกิตารางแล้วก็โดนยึดทรัพย์ด้วยนะก็ฝากไว้นะครับมีคนถามทุกวันเรื่องพวกนี้ผมก็พูดทุกวันช่วยกันแชร์เยอะๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นกฎหมายใกล้ตัวผมใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ